มันก็อารมณ์ชั่ววูบโมโหนอยๆลูกอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละไอ้จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากมีโคมีข่าวไม่ใช่มาสร้างกระทรวงข่าวแสแล้วมันน้อยใจคืออยากให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ก้าวร้าวไม่อยากให้ไปลงเฟซด่าคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้ตักเตือนเขาว่าบูมอย่าไปลงคลิปด่าคนนู้นคนนี้เลยลูกมันไม่ดีมันแรงแล้วก็คนอื่นอ่ะเขาก็ติงพ่อมาเราก็พยายามสั่งสอนลูกบอกลูกเตือนลูกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันมีคุมเครือกันมาหลายๆอย่างด้วยกันอ่ะตั้งแต่เรื่องภรรยาใหม่ผมกับคุณนกอะไรเงี้ยคือการเล่นตลกกันเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็รักใคร่ปองดองกันตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วแต่คราวนี้ตลกเนี่ยมันไปไลฟ์สดแล้วจังหวะมันมีการที่ว่าออกอาหน่อยอะไรเงี้ยมารูปไลฟ์มาอะไรเงี้ยคริปปอแฟนพี่นะเขาบอกว่าพี่ทำไมต้องไลฟ์สดด้วยอะไรเงี้ยมันคนอื่นเห็นมันก็ไม่ดีนกเขาเข้าใจเขารู้นะแต่คราวนี้มันก็มีอีกรนจนภรรยาพี่ก็บอกว่าในเมื่อพี่นกไปให้เกียรติหนูต่อไปนี้ถ้าเกิดหนูเจอพี่นกถ้าเกิดหนูไม่ว่าอย่าว่าหนูนะพอพี่น้อยปั๊บพี่สั่งสอนลูกลูกก็มาตวาดพี่อย่างงู้นอย่างงี้พ่อไม่ได้เลี้ยงหนูมาไม่เคยส่งเสียค่าการเรียนอะไรเลยก่อนที่จะลงคลิปลงเฟซเนี่ยพ่อตัดสินใจแล้วไงในเมื่อบูมต้องการให้พ่อทำแบบนั้นพ่อจะทำพ่อไม่อยากจะทำแต่ในเมื่อบูมต้องการจะทะเลาะ กับพ่อเขาแรงมากอ่ะเขาต้องการจะชนะพ่อมันรุนแรงไหมถามว่ารุนแรงมันไม่มีใครหรอกมันก็พูดไปด้วยอารมณ์โมโหฉุนเฉียวแหละพ่อที่ไหนจะไปฆ่าลูกล่ะใช่ไหมมันก็อารมณ์ฉุนเฉียวอ่ะถ้าเกิดว่าคุณแถลงข่าวอะไรที่มันไม่จริงผมก็ไม่ยอมผมไม่ยอมแน่มันก็ต้องตายกันไปข้างอยากจะบอกบูมว่าเลิกเถอะไอ้การก้าวร้าวอาฆาตบ้านร้ายอย่าทำเลย